ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามนะครับในลักษณะต้องห้ามของกฎหมายจัดตั้งนะครับอันนี้ก็ท่านก็จะไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะผมมีเวลาน้อยนะครับเดี๋ยวจะเล่าก็ไม่หมดนะครับทีนี้มีข้อหนึ่งที่ถามกันอยู่เรื่องของคุณสมบัติของผู้สมัครนายกกรณีวุฒิการศึกษานะครับวุฒิการศึกษาเนี่ยไล่แต่อบต.ไปต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมหาอบต.ก่อนใครจะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนายกอบต.เนี่ยนะครับก็คือวุฒิการศึกษาเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่านายกศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าตรงนี้มันชัดเจนอยู่แต่ว่าถ้าไม่จบนะครับถ้าไม่จบเนี่ยท่านต้องไปดูว่าเขาเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลไหมท่านที่เป็นปลัดตั้งแต่บรรจุใหม่ๆท่านจำได้นะสภาตำบลสมาชิกสภาตำบลใครอ่ะที่เป็นสมาชิกสภาตำบลตั้งแต่แรกนะครับท่านจำได้ไหมสมัยแต่เอาผู้ใหญ่บ้านมาเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับมาเป็นกรรมการบริหารนั่นแหละก็ถือว่าเป็นสมาชิกเป็นผู้บริหารมาก่อนนะครับถือว่าเป็นมาก่อนนะครับและเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาอันนี้ก็ถึงแม้ไม่จบม.ปลายก็สมัครได้อันนี้ของอบต.นะครับส่วนของเทศบาลของเทศบาลเนี่ยก็เหมือนกันต้องจบปริญญาตรีไม่ใช่เหมือนกันหมายถึงว่าต้องจบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นอันนี้บัญญัติไว้ว่าแค่เคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นใครเป็นสมาชิกสภาตำบลไม่ได้นะของเทศบาลเนี่ยของนายกเทศมนตรีเนี่ยมันก็จะต่างกันตรงนี้ต้องดูว่าเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นนะครับหรือสมาชิกรัฐสภาของอบจ.ของอบจ.ปริญญาตรีนะครับหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับเนี่ยเคยสำเร็จปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือเคยเป็นสมาชิกสภาจังหวัดนะครับสมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภาในกฎหมายท้องถิ่นเนี่ยมันไปต่างกันตรงของกรุงเทพกับพัทยากรุงเทพกับพัทยาเนี่ยเอาจบปริญญาตรีอย่างเดียวไม่เอาใครเคยเป็นไม่เอาอันนี้เผื่อเป็นความรู้ให้ท่านนะแต่ถ้าเป็นอบต.เทศบาลอบจ.เนี่ยคนเคยเป็นแม้จะไม่จบตามนั้นก็ตามเคยเป็นก็เอาได้ก็เป็นได้สมัครได้แต่ของกรุงเทพกับพัทยาเนี่ยต้องจบปริญญาตรีอย่างเดียวไม่เอาว่าเคยเป็นมาก่อนไม่เอานะครับคณะบางทีขออนุญาตครับปัญหาหนึ่งผมว่าเคยเป็นเวลาเขามาสมัครหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหาดีไหมผมว่าเคยเป็นครับผมเคยเป็นสบต.แต่ในปี3940ตอนนี้ปัญหาหลักฐานเคยเป็นไม่มาประกอบการสมัครเราจะทำยังไงปัญหาที่นี่แหละหลักฐานที่จะเอามาประกอบใช่ไหมครับเจอมันใครที่ได้รับรองเราจะทำอะไรหรือว่าเคยเป็นครับท่านประหลัดท่านถามว่าปัญหาคือเอกสารสมัยเก่าๆไม่เจอที่ว่าเคยเป็นสมาชิกสภาตำบลมาก่อนจะทำอย่างไรมันถ้าไม่รับรองเราก็ต้องสอบผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมาเป็นเอกสารพยานบุคคลนะครับมันก็อยู่ที่เรามีอำนาจในการรับสมัครเป็นรับสมัครใช่ไหมแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานเชื่อได้ว่าในการเป็นถ้าสอบพยานบุคคลก็สมัยก่อนเนี่ยใครเคยคนที่เคยเป็นนะครับมันน่าจะมีพอหลงเหลือบ้างแหละ นะครับต่อครับเดี๋ยวให้มีคำถามเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวให้มีตอนจบแต่ว่าดีครับท่านสนใจถามนี่ก็ใช่มีประโยชน์นะครับคำถามที่มีจริงถ้าเจอบ่อยครับเรื่องนั้นลงเวลามันผ่านมาแล้วหลายปีนะครับให้ประหลัดกันนะ
ั้นละเครื่องยนต์กันทีนี้การสมัครนะครับเรื่องของการสมัครถ้าประกาศที่มีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราต้องกำหนดระยะเวลาสมัคร5วันนะครับไม่น้อยกว่า5วันท่านผู้อำนวยการต้องประกาศระยะเวลารับสมัครไม่น้อยกว่า5วันนะครับแล้วมีค่าธรรมเนียมในการสมัครเดี๋ยวทางกตจะออกระเบียบอีกทีนึงว่าจะเอาคนละเท่าไหร่เดิมถ้าจำไม่ผิดสอบตนี่500บาทใช่ไหมค่าสมัครสมัยก่อนแล้วนายกนี่ 2,000 ของอบตนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวจะกำหนดใหม่เดี๋ยวรอระเบียบนิดนึงนะครับแล้วก็หลักฐานการเสียเงินได้ภาษีบุคคลธรรมดาอย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อสักครู่นี้ติดต่อกัน3ปีนะครับย้อนหลัง3ปีว่าได้เสียภาษีบุคคลธรรมดาหรือไม่นะครับทีนี้เวลารับสมัครเนี่ยท่านมองภาพนะครับว่าเรารับสมัคร5วันเนี่ยวันเราพอรับสมัคร5วันปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบตรวจคุณสมบัติของผู้สมัครที่มาสมัครก่อนนะครับเรื่องคุณสมบัติอะไรต่างๆถ้าตรวจเรียบร้อยนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยในวันแรกที่รับสมัครเนี่ยนะครับท่านถ้ามองภาพออกนะเหมือนเดิมเลยครับใครที่มาสมัครวันแรกเนี่ยถ้ามาก่อนเวลา 8:30 เนี่ยถือว่ามาพร้อมกันผู้สมัครนะครับเราก็ต้องแยกเป็นสมัครนายกฝั่งนึงสมัครสมาชิกฝั่งนึงนี่เราต้องทำสมุดลงเวลาถ้าใครมาก่อน 8:30 ถือว่ามาพร้อมกันเพราะฉะนั้นกระบวนการซักถามก็เหมือนเดิมท่านผู้อำนวยการมีคนซักถามเหมือนเดิมว่าคุณจะยินยอมได้รับหมายเลขสมัครนะครับหมายเลขเข้าไปยื่นไปสมัครตามที่ลำดับที่คุณมายื่นลงเวลาไว้หรือไม่เหมือนเดิมนะครับถ้าตกลงกันได้ก็เอาตามนั้นแต่ถ้าตกลงไม่ได้ก็ต้องจับสลากนะครับก็วิธีการเหมือนเดิมเฉพาะวันแรกนะพี่เฉพาะวันแรกเพราะว่าวันต่อไปเราได้เบอร์ไปแล้วพอถึงเวลา8:30วันต่อไปก็เริ่มมาสมัครต่อนะครับเพราะว่าวันแรกได้เบอร์กันไล่ไปแล้วนะครับคนสมัครวันต่อไปก็ได้เบอร์ต่อไปทีนี้หลังจากปิดรับสมัครท่านต้องทำความเข้าใจขั้นตอนการปิดรับสมัครแล้วเพราะว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการโดยตรงนะครับท่านตรวจคุณสมบัติภายใน7วันนี่แหละคุณสมบัติเยอะๆหลายข้อเนี่ย26ข้อลักษณะต้องห้ามคุณสมบัติ4ข้อลักษณะต้องห้าม26ข้อเนี่ยท่านต้องตรวจให้เสร็จภายใน7วันถ้าท่านมั่นใจก็ประกาศถ้าท่านมั่นใจว่าเขาขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามก็ประกาศไม่รับสมัครหรือไม่มั่นใจจะประกาศรายชื่อไปก่อนก็เป็นอำนาจของท่านนะครับแต่ค่อยมาวิเคราะห์ดูว่าประกาศหรือไม่ประกาศอันไหนมันจะสบายกว่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราไปรับสมัครนะครับถ้าเราประกาศไปรับสมัครผู้สมัครที่มีส่วนได้เสียผู้สมัครเนี่ยเขาจะต้องมายื่นร้องต่อกกต.ภายใน3วันนับแต่วันประกาศไปรับสมัครและกกต.ก็รีบสอบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับและให้วินิจฉัยคำวินิจฉัยของกกต.ในก๊อกเนี้ยถือว่าเป็นที่สุดนะครับถือว่าเป็นที่สุดไม่มีการฟ้องศาลได้อีกนะครับเรื่องของรับสมัครขั้นตอนแรกที่ผู้บริการประกาศไปรับสมัครนะถ้าคุณติดใจให้ไปยื่นร้องต่อกกต.กกต.จะเป็นคนวินิจฉัยถ้าวินิจฉัยมาแล้วคำวินิจฉัยนั้นถือว่าเป็นที่สุดนะครับอันนี้คือก๊อกแรกแต่ทีนี้ถ้าเราประกาศรับสมัครไปแล้วแล้วมาพบทีหลังว่าเขาขาดคุณสมบัตินะครับก่อนมีการเลือกตั้งอันนี้ถ้าเรามาสอยทีหลังนะครับถ้าสอยทีหลังนะครับเราถ้าไปแจ้งกกต.นะครับแจ้งกกต.แล้วกกต.สอบสวนแล้วขาดคุณสมบัติตามที่มีคนแจ้งไปนะครับตามที่ผู้อำนวยการประจำหน่วยกรรมการท้องถิ่นกกต.ท้องถิ่นผู้อำนวยการท้องถิ่นได้แจ้งไปแล้วสอบสวนนะเพราะจริงแล้วมีมูลตามที่แจ้งไปกกต.ก็จะเพิกถอนไม่ใช่เพิกถอนหมายถึงว่าก็คือจะวินิจฉัยว่าไม่รับสมัครนะครับพอไม่รับสมัครขั้นตอนนี้แหละที่ผู้สมัครเนี่ยจะต้องร้องศาลถ้าเขาไม่ยอมรับนะครับ
ถ้าเขาไม่ยอมรับเขาก็จะร้องศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคให้วินิจฉัยนะครับที่ศาลอุทธรณ์นี่ต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จก่อนวันเลือกตั้งถ้าวินิจฉัยเป็นอย่างไรก็ศาลอุทธรณ์คำสั่งศาลอุทธรณ์คำวินิจฉัยศาลอุทธรณ์ให้เป็นที่สุดถ้าให้เรารับสมัครเราก็ต้องกลับไปให้เขาได้เบอร์รับสมัครเหมือนเดิมเบอร์เดิมให้เขาใช้สิทธิ์ให้เขาให้ไปหาเสียงได้หรือว่าให้เลือกตั้งปกติต่อไปนะครับแต่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเบอร์ที่เขาได้นั่นแหละก็จะเป็นเบอร์ที่โผล่ไปเพราะฉะนั้นใครไปใช้สิทธิ์ใครเลือกเบอร์นี้ก็จะเป็นบัตรเสียไปอันนี้คือขั้นตอนการรับสมัครกับไม่รับสมัครเท่านั้นเองนะครับเอาเป็นว่าถ้ารับสมัครแล้วไปสอยทีหลังนะครับจะเป็นอำนาจของศาลอุทธรณ์ในการชี้ขาดถ้าเขาไปยื่นนะครับถ้าเขายื่นร้องแต่ว่ากกต.ก็จะตอนแรกกกต.ก็จะวิจัยก่อนนะครับเวลาร้องต่อต้องร้องต่อกกต.ก่อนนะครับตอนแรกต้องร้องต่อกกต.ก่อนถ้ากกต.วินิจฉัยถ้าเขายังไม่เชื่อก็ให้เขาไปร้องศาลอุทธรณ์คัดค้านต่อศาลอุทธรณ์นะครับอันนี้คือกติกาในการสมัครกับเรื่องรับสมัครการไปรับสมัครนะครับเวลาผมก็จะครบแล้วนะครับรักษาสิทธิ์เรื่องการแจ้งเหตุทีนี้ครับการแจ้งเหตุอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งด้วยว่ากรณีที่เลือกตั้งแล้วไม่ได้มาใช้สิทธิ์ก็ยังไม่เสียสิทธิ์เลยทีเดียวเขาก็ยังเปิดโอกาสให้ไปแจ้งเหตุว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะอะไรเปิดโอกาสให้2แจ้งได้2ขยักเหมือนเดิมขยักแรกก่อนเลือกตั้ง7วันขยักที่2ภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้งถ้าเขาเปิดโอกาสให้แล้วคุณยังไม่ไปใช้สิทธิ์อีกนี่แหละถึงจะเสียสิทธิ์แต่ว่ากฎหมายใหม่เขาบัญญัติคำว่าถูกจำกัดสิทธิ์2ปีครับทีนี้2ปีไม่เหมือนเดิมแล้วนะแต่ก่อนถูกตะก่อนเสียสิทธิ์ถ้ามีการเลือกตั้งครั้งใหม่เราไปใช้สิทธิ์สิทธิ์คุณเราก็จะกลับคืนมาอันนั้นของเดิมถ้าเราไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เราไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งใหม่สิทธิ์เราก็จะกลับคืนมาใช่มั้ยครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่ถูกทำโทษครั้งละ2ปีถ้าไม่ไปใช้สิทธิ์และไม่ได้แจ้งเหตุเช่นเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาเมื่อกี้วันที่24มีนา62คุณไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและไม่ได้แจ้งเหตุคุณถูกจำกัดสิทธิ์2ปีต่อมาวันที่23ธันวาคม62คุณจะไปสมัครเลือกตั้งนายกอบต.หนองเรือคุณจะสมัครได้ไหมสมัครไม่ได้เพราะว่าคุณยังมีโทษ2ปียังไม่พ้นเลยคุณต้องรอให้พ้น2ปีมาก่อนคุณถึงจะไปสมัครได้แต่คุณใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ปกติเวลาไปเลือกตั้งเลือกใช้สิทธิ์เลือกตั้งปกติแต่ว่าสิทธิ์เลือกตั้งคุณยังไม่กลับคืนมาถูกทำโทษไป2ปีครับท่านว่านานไหมนานอยู่นะนะครับทีนี้ถ้าไม่ได้เลือกตั้งครั้งต่อไปอีกอ่ะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างส.ส.ไม่ได้ไปเลือกใช่ไหมมาท้องถิ่นเลือกตั้งอบต.หนองเรือวันที่23ธันวาคม62ที่ถึงคุณก็ไม่ได้ไปเลือกอีกจะทำยังไงทีนี้จะนับยังไงนับการจำกัดสิทธิ์ยังไงกฎหมายพรบ.ท้องถิ่นบอกว่าก็ถูกจำกัดอีก2ปีถูกจำกัดสิทธิ์อีก2ปีแต่ว่า10ครั้งที่แล้วก็ให้ลบทิ้งไปแม้จะไม่ครบ2ปีถูกไหมครับให้เริ่มนับใหม่ให้เริ่มนับใหม่2ปีหลังจากที่คุณไม่ได้ไปเลือกตั้งครั้งที่2ให้เริ่มนับใหม่2ปีส่วนครั้งก่อนแม้จะไม่ครบ2ปีก็ลบไปนะครับไม่นับเสียสิทธิ์6ประการครับจำกัดสิทธิ์6ประการที่ผมว่าจำกัดสิทธิ์อะไรบ้าง1สมัครส.ส.สมัครส.ว.สมัครสมาชิกพรรคถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้2สมัครเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้3เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกสภาถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้4ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองไม่ได้5ดำรงตำแหน่งนี่แหละสำคัญ
รองผู้บริหารท้องถิ่นเลขาผู้บริหารท้องถิ่นผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้เลยหรือแม้กระทั่งดำรงตำแหน่งเลขาประธานสภาท้องถิ่นผู้ช่วยเลขาประธานท้องถิ่นมีไหมครับตำแหน่งนี้ทำไมกฎหมายบัญญัติไว้ขนาดนี้ผมก็ยังงงมีไหมครับผู้ช่วยเลขาประธานสภาท้องถิ่นแม้กระทั่งเลขารองประธานสภาท้องถิ่นมีไหมหรือเผื่ออนาคตเนาะอันนี้เขาเขียนไม่จริงนะฮะในตัวพรบท้องถิ่นเนี่ยเขียนไม่จริงนะครับเนี่ยคือถูกจำกัดสิทธิ์สองปีโอเคของผมก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องของการประกาศผลการนับคะแนนอะไรต่างๆเดี๋ยวพอดีเวลาผมไม่อยากจะกินของท่านอื่นนะครับก็เอาเท่านี้ก่อนนะเราคงมีเวลาเจอกันอีกหลังจากระเบียบออกมาแล้วอันนี้ต้องขออภัยท่านปลัดท่านรองปลัดท่านเจ้าหน้าที่ที่อยากจะมาด้วยยอมรับเลยว่าโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยขอเข้าลง3คน4คนได้ไหมแสดงว่าท่านสนใจมากจริงๆสำหรับเรื่องของการเลือกตั้งท้องถิ่นผมก็เห็นใจว่างบประมาณของผมเนี่ยในการอบรมวันนี้เขาให้เฉพาะตัวท่านปลัดมาคนเดียวของแต่ละท้องถิ่นนะครับก็เลยขออภัยไปวันหน้ามีใหม่ครับไม่ต้องห่วงรับรองใกล้เลือกตั้งเนี่ยมีอบรมแบบนี้นะครับมีอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยถามกันทีเดียวเนาะนะครับในส่วนของผมก็ขอพักไปเท่านี้ก่อนไม่ได้หนีไปไหนเพราะว่าจะอยู่ด้วยกันนี่ถึงวันพรุ่งนี้นะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เที่ยงเลิกกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะครับท่านพลตรีสิมมาคำนะครับพนักงานการเลือกตั้งสำนักงานกกต.จังหวัดขอนแก่นนะครับที่ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นท่านก็ยังอยู่กับเราจนถึงพรุ่งนี้นะครับหากท่านมีข้อสงสัยหลังจากอบรมเสร็จสิ้นหรือวันพรุ่งนี้ก็ได้ครับเราพูดคุยกันได้ครอบครัวจังหวัดขอนแก่นของเราคุยกันง่ายนะครับแล้วภาคบ่ายยังเหลืออีก2วิชานะครับก่อนที่เราจะรับความรู้กับ2วิชาที่เหลือนะครับตอนนี้ก็14:20 นแล้วอาหารกลางวันน่าจะย่อยแล้วเราไปพักเบรกดีนะครับเดี๋ยวเชิญทุกท่านครับรับกาแฟไว้ติดด้านหน้ามาทานข้างในได้นะครับแล้วเรามาเจอกันครับอีก2วิชาที่เหลือนะครับอร่อยๆกับกาแฟวันติ่งและขนมว่างครับท่านใดที่